วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะครับถ้าใครดูหนังมาสักพักนะครับก็จะรู้ว่านอกจากหนังเนี่ยผมก็เป็นเด็กผู้ชายที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ยอมรับนะหน้าตาดีคนหนึ่งที่ชอบเล่นเกมด้วยนะครับเป็นนักดนตรีแล้วก็ชอบเล่นเกมตั้งแต่ผมเริ่มเล่นเกมตั้งแต่จำความได้นะวงการเกมที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาเร็วมากวงการเกมเป็นอีกหนึ่งวงการที่พัฒนาและแข่งขันกันอย่างน่ากลัวสมัยก่อนเนี่ยถ้าย้อนไปสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับยุคช่วงสัก90เนี่ยนะ2000เกมไม่ว่าจะเป็น PC หรือคอนโซลนะครับผมเราจะเห็นเกมพวกนั้นนะทำเป็น 3D หมดแล้วนะครับในขณะที่เกมในมือถือเราได้เล่นมากสุดก็เกมงูไหมเกมยานอวกาศในโนเกียเป็นเกมฆ่าเวลาต๊อกต่อยจ๊อกจ่อยในความทรงจำของเด็กหนวดอย่างพวกเราแต่ใครจะไปคิดว่าไอ้เหี้ยเกมในโทรศัพท์ที่เล่นฆ่าเวลาระหว่างฆ่าพักอะไรเงี้ย20ปีต่อมาแม่งกลายเป็นเกมที่ใช้ 3D บางเกมเนี่ยมีคุณภาพหรืองานไฟนอลที่ออกมาเนี่ยเทียบเท่าเกมคอนโซลหรือเกมคอมพิวเตอร์ด้วยซ้ำไปมันมีช้าวันหนึ่งไว้เราให้ฟังพอดีมีทีมงานนะครับเขาฟังเพลงนึงอยู่ผมก็ได้ยินแล้วแหละนะครับเป็นเพลงของค็อกเทลนะครับเพลงไม่เป็นรองทีมงานเขาก็สะกิดผมว่าพี่รู้ป่ะเนี่ยเพลงเนี้ยโปรโมทเกมนะกูก็แบบอ่ะโอเคโปรโมทเกมแล้วไงวะกูก็ยืนฟังเว้ยสักพักเฮ้ยเชี่ยมันโปรโมทเกมเหรอนี่มันเพลงไม่เป็นรองเพลงอัลบั้มใหม่ของค็อกเทลนี่หว่าผมคิดอย่างนั้นนะตอนแรกนะครับทีมงานแม่งเถียงใจขาดเลยแบบเฮ้ยพี่โปรโมทเกมผมก็เลยปิ๊งเลยเฮ้ยไอ้เชี่ยเรื่องนี้แม่งน่าสนใจนะเพราะในอดีตเนี่ยมันก็มีเกมเหมือนกันที่เลือกใช้เพลงเป็นตัวโปรโมทเกมของตัวเองแล้วมันก็มีหลายเพลงเหมือนกันที่เป็นเพลงโปรโมทเกมที่เช็ดแม่เพราะฟังซ้ำหลายๆรอบได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาจัดดีกว่าอันดับเพลงสุดช็อคโปรโมทเกมหรือว่าเนี่ยบอกก่อนนะไม่ได้เรียงตามความชอบไม่ได้เรียงตามคุณภาพเป็นเรียงแบบสุ่มเฉยๆเรามาเริ่มกันที่เกม Shooting Survival ที่พอร์ตจาก PC สุดฮิตนะครับอย่าง Play Unknown Battleground นะครับหรือ PUBG เวอร์ชั่นโมบายนั่นเองนะครับโดยเกมนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับว่าเป็นเกมอะไรยังไงผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่กำลังดูผมอยู่แม่งก็ต้องเคยเล่นเคยผ่านมือผ่านตามาบ้างแต่รู้มั้ยครับว่ามันมีเพลงที่เป็นของตัวเองด้วยนะเพลงที่ PUBG Mobile ใช้ในการโปรโมทตัวเองนั่นก็คือเพลงไม่ต้องพูดของ Paper Plan Paper Plan เนี่ยคือศิลปินนูเมทัลสัญชาติไทยจากค่าย Genie Rock นะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับโดยที่เพลงไม่ต้องพูดเนี่ยมีเนื้อหาดนตรีที่ค่อนข้างไปในทางปลุกใจประกอบกับธีมของตัวเกมที่เป็นแนว Survival Shooting ก็เรียกได้ว่าเข้ากันเป็นอย่างดีนะครับฟังซ้ำได้เรื่อยๆนะเพลงนี้อันดับต่อไปนะครับเป็นเกม Shooting Survival สายคอนเทนต์ยอดฮิตที่พูดชื่อไปนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับนั่นคือ Free Fire ซึ่งเกม Free Fire เป็นอีกหนึ่งเกมที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยการติดท็อปดาวน์โหลดใน Play Store อยู่เสมอโดยที่เพลงที่ทำออกมาเพื่อโปรโมทตัวเกมมีชื่อว่า Play No Game Play No Game คือผลงานของแรปเปอร์หนุ่มสุดหล่อรุ่นใหญ่นะครับขวัญใจสาวๆอย่างโต้ง 2P ที่ทั้งนี้เนี่ยมาในรามที่ลึกขึ้นนะครับผมไม่ห้าวเหมือนเพลงก่อนๆ นี้นะครับผมเน้นเนื้อหาแนวปลุกใจปลุกพลังแต่ก็ยังคงเอกลักษณ์ของโต้ง 2P ได้เป็นอย่างดีนะครับแถม MV ที่ทำออกมาเนี่ยก็อยู่ในคุณภาพที่สวยงามใช้ได้เลยนะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะครับผมที่ผมฟังมากกว่า1รอบอันดับต่อไปนะครับต้องบอกเลยว่าเมื่อประมาณ 17-18 ปีที่แล้วคงไม่มีใครไม่รู้จักเกมท่องยุทธจักรอย่างโยกังด้วยเกมโยกังนะครับมีความน่าสนใจหนึ่งอย่างก็คือการครีเอทตัวละครให้ดูน่ารักน่ารักสดใสนะครับแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กๆในยุคหลังเนี่ยมีตัวเลือกเยอะในท้องตลาดนะครับมีเกมที่ออกมาแข่งขันต่อสู้กันเยอะมากแต่ที่แน่ๆคือเกมโยกังเนี่ยนะครับมีเพลงที่ทำออกมาขายด้วยนะครับผมซึ่งตัวเพลงก็ดังเฉยเลยนะครับนั่นก็คือเพลงขอให้รักคืนกลับมานะครับผมที่ขับร้องโดยคุณเบลล่าไรวินนะครับจริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยออกมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะแต่มาดังจริงๆเอาช่วงปี 2021-2022 นี่เองนะครับผมแถมไม่ได้ดังเพราะตัวเกมด้วยนะดังเพราะ TikTok เนื้อหาก็คือเป็นเพลงรักเพลงหนึ่งเลยครับแทบจะเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้จักตัวเกมไม่รู้จักตัวนักร้องด้วยซ้ำไปแต่คุณต้องเคยฟังเพลงนี้แน่นอนอันดับต่อไปผมนึกถึงเกมนึงที่เป็นตำนานเด็กหนวดอย่างเรานะครับก็คือ Ragnarok Ragnarok เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกม MMORPG คลาสสิกที่โอ้โหแม่เค
คิดถึงสัตว์นึกถึงทีไรแฟลชแบ็กถึงทีไรเนี่ยเราก็จะนึกถึงบรรยากาศแบบเพนเทล่าเพลงซาวลอยๆนะครับเบาๆโอ้นอสโตเจียมากและในยุคต่อมาแร็กนาร็อกเนี่ยก็ได้พอร์ตตัวเองลงมือถือนะครับตามยุคสมัยในชื่อแร็กนาร็อกแทคติก2นะครับผมซึ่งในคราวนี้เนี่ยตัวเกมเปลี่ยนมาเป็นเกมแนวเทิร์นเบสนะครับแต่ก็ยังคงตัวละครและมอนสเตอร์เก่าๆอย่างครบถ้วนซึ่งเพลงที่เอามาขายในตัวเกมเนี่ยมีชื่อว่า Wanna Be Free นะครับผมขับร้องโดยน้องโบกี้ไลออนจุดเด่นของเพลงก็คือการทำดนตรีแบ็คกราวด์มิวสิกนะครับให้คล้ายๆกับเพลงในเมืองพอนเทล่าซึ่งอย่างที่บอกนะแม่งบรรยากาศมันชวนให้หวนคิดถึงซะจริงๆเลยนอสโตเจียเด็กหนวดอย่างผมแม่งนอสโตเจียซะจริงๆเลยถึงแม้ว่าตัว MV Wanna Be Free ของโบกี้ไลออนนะครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามีพวกโพลลิ่งตั้งอยู่ข้างในมีมูดโทนมีพร็อพต่างๆที่เห็นชัดเจนนะครับว่ามาจากตัวเกมแร็กนาร็อกนะครับแต่มันเป็นอีกหนึ่งเพลงนะที่ถ้าเราไม่ได้ดู MV เราฟังแต่เพลงผมฟังเกิน1รอบผมเชื่อว่าต้องมีใครหลายคนที่ดูผมอยู่ฟังเกิน1รอบแน่นอนมาถึงอันดับสุดท้ายนะครับก็คือ Nine Song of Fantasy หรือชื่อไทยๆที่ว่าตำนานเพลงรัก9สวรรค์ซึ่งตัวเกมจะมาในธีมของจอมยุทธกำลังภายในที่ผสมผสานกับตัวละครที่อ้างอิงจากเทพปกรณำจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นลิปโป้นาจาจิ้งจอกเก้าหางแถมเรายังสามารถปรับแต่งตัวละครได้อย่างอิสระนะครับและที่น่าสนใจที่สุดก็คือเกมเพลย์ที่ให้ความอิสระกับเราแบบเต็มที่เหมือนเข้าไปอยู่ในซีรีส์หนังจีนอะไรแบบนั้นเลยนะครับชนิดที่ว่าขึ้นไปตบเทพปราบเซียนป่วนสวรรค์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับหลังจากที่ผมลองหาข้อมูลคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวกราฟิกต่างๆบรรยากาศต่างๆนี่ก็พบว่าตัวเกมทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับทั้งตัวแอนิเมชันแล้วก็ดีไซน์ตัวละครต่างๆนะครับและสิ่งที่ผมว้าวที่สุดก็คือเพลงที่ใช้โปรโมทเกมนี้คุณเชื่อหรือไม่ว่าเพลงที่ใช้โปรโมท Nine Song of Fantasy ก็คือเพลงไม่เป็นรองของค็อกเทลผมจะเป็นคนที่ชอบนักร้องที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนก็คืออย่างอาโตซิริฟูนะครับผมปูแบ็คเฮดพี่กบแท็กซี่พี่แดกบิ๊กแอดพี่แบงค์วงคลาสอะไรอย่างเงี้ยนะครับศิลปินทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นศิลปินที่มีเสียงร้องที่ชัดเจนพี่โอมคือหนึ่งในนั้นเอางี้ดีกว่าด้วยความที่อยากรู้มากๆผมเลยดำเนินการขอไว้ลิสต์เลยเพื่อจะทำรีแอคชั่นตัวเพลงกับผมเคยฟังแล้วนะครับแต่นี่เราจะมาดูตัว MV ไปพร้อมๆกันนะครับผมเพราะว่าหนึ่งแนวเสที่ผมได้รับมาจากทีมงานก็คือเขาบอกว่าถ้าพี่ดู MV แล้วพี่จะตกใจเราลองมาดูได้ว่าทีมงานผมแม่งจะมั่วหรือเปล่าแบบไอ้เหี้ยแบบเวอร์หรือเปล่าจากกินนี่แหละครับพระเอกเนี่ยหล่อล้อออกการพยายามจะเป็นให้ได้ดังตั้งใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอเฝ้าคอยนับวันที่จะเจอขยับเข้าไปให้ใกล้เธอเสมอ yeah. แต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันเฝ้าคอยแข่งขันประลองหัวใจมอบให้เธออย่างน้อยๆมีตัวโลเคชั่นนะครับตัวโลเคชั่นกับบรรยากาศนะครับที่อ้างอิงกับเกมหน่อยนะครับผมออกฟิลเหมือนยุทธจักรยุทธภพนะครับผมฟิลแบบเหมือนซีรีส์จีนหน่อยฟิลนั้นฟิลนั้นนะครับผมโอเคมีจุดเชื่อมโยงจุดนี้โอเคนะได้ตามมาตรฐานนะครับจุดเนี่ยผมพังมาตอนนี้นะครับตัว MV เนี่ยได้ตามมาตรฐานนะครับมาตรฐานคือ MV ประเทศ MV บ้านเรานะครับผมน้ำตาฉันยินดีรินไหลฉันนั้นรักเธอจนหมดใจและฉันรักเธอมากเท่าไรโปรดจงนี่ๆๆเห็นป่ะเฮ้ยเขาตั้งใจแบบผมเรียกไอ้เครื่องดนตรีตัวนี้ไม่ออก
ต่เขาตั้งใจให้มันมีเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นออกไปทางจีนทางอะไรอย่างนี้ด้วยนะเนี่ยมีเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งเลยเนี่ยตึง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 เนี่ยทางวงค็อกเทลเนี่ยเขาตั้งใจให้มีเสียงลูกเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันติดกลิ่นเหมือนแบบดนตรีของจีนนิดนึงนะครับอ๋อนี่ไงช็อตเมื่อกี้คือโปรโมทเกมแน่นอนหนึ่งแล้วนะเนี่ยมีเสียงเคาะด้วยกิ๊กกิ๊กแบบกังวานกังวานหน่อยกิ๊กกังวานกังวานหน่อยไม่เคยพ่ายแพ้แม่หน้าไหนโอเคโอเคเขาน่าจะตัวพี่โอมน่าจะพยายามด้วยแหละพยายามเชื่อมเนื้อร้องกับตัวเกมด้วยนะครับผมไอ้เพลงโปรโมทเกมมีโซโล่ล่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แบบโอ้โหมีโซโล่ด้วยนะโปรโมทเกมเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยมีช็อตเห็นเกมแค่ช็อตเดียวเองนะเออตอนเนี้ยมีช็อตเห็นเกมช็อตเดียวเองโอเคเห็นถือมือถือเมื่อกี้แต่ก็แบบไม่ได้เห็นเกมอ่ะเนาะไม่เคยพ่ายแพ้จะไม่ยอมแพ้ฟิลนี้นะครับเขาน่าจะเชื่อมโยงกับเกมด้วยฟิลนี้เนื้อร้องอะนะเจูนเสียงกีตาร์ให้ใสๆเหมือนเสียงไอ้นี่ด้วยอะพินของจีนอะเออเสียงกีตาร์ช่วงเก่าตอนท้ายจบไปแล้วครับผมมือนิดนึงช่วงเก่าตอนท้ายเสียงกีตาร์ชัดมากเลยว่ามันจะมีเสียงเหมือนผมเรียกไม่ถูกว่าไอ้เครื่องดนตรีนั้นคืออะไรอะคือผมมีความรู้เรื่องเครื่องดนตรีของจีนน้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามขึ้นอินเสิร์ตแล้วกันนะครับเพื่อประกอบการอธิบายของผมก็คือเสียงกีตาร์ตอนท้ายอะมันจะเสียงใสๆกังวานหน่อยมันจะเหมือนเราดูหนังจีนที่แบบมันจะมีองค์หญิงนั่งดีดพินแล้วแบบเขาเรียกพินป่าววะที่ดีดิ้งดิ้งอะตอนแรกอ่ะที่ผมฟังแต่เพลงอ่ะเราก็ไม่ทันได้สังเกตเนาะประมาณโปรโมทเกม Nine Song of Fantasy อะไรต่างๆนานานะครับแต่ว่าเราก็ฟังว่ามันเพลงนะครับค็อกเทลอีกเพลงนึงเพลงช้าๆส่วนใหญ่เพลงช้าเราจะจัดเข้าไปอยู่ในลิสต์เพลงเพราะทำกิจวัตรประจำวันกินข้าวเดินทำนู่นทำนี่นะครับเมียใช้ซักผ้าแล้วก็เปิดเพลงเพราะคลอเพื่อให้ไม่เบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็อ่ะคืออย่างน้อยๆเนี่ยเราก็รู้แล้วนี่เป็นเพลงค็อกเทลเพลงใหม่ที่มันเพราะดีอะไรครับแต่ว่าโอ้โหมันเซอร์ไพรส์มากว่าเฮ้ยเพลงเนี้ยเขาใช้โปรโมทเกมด้วยพอเรารู้อย่างนั้นปั๊บเราลองมาฟังรายละเอียดเรามาจับรายละเอียดอะเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศที่เขาใส่ไปในเพลงอ่ะพวกเครื่องดนตรีของจีนที่ใส่มีเสียงเคาะแก๊กแล้วกังวานหน่อยเสียงดนตรีเสียงกีตาร์ที่จูนให้มันใสๆเหมือนเสียงพินแบบดีดิ้ง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 หรือไม่ก็แบบเป็นเสียงแบบต่างๆนานาที่เราได้ยินอยู่ในเพลงนะครับผมคุณไปฟังอีกรอบก็ได้เพลงไม่เป็นรองของค็อกเทลนะเพราะดีนะครับแล้วที่ช็อกที่สุดก็คือไอ้เหี้ยถามจริงNine Song of Fantasy เนี่ยดิวกับค็อกเทลให้เขียนและผลิตเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อโปรโมทเกมของตัวเองโดยที่เห็นช็อตเกมตัวเองแค่ช็อตเดียวอ่ะนะผิดวิสัยสุดๆเลยเฮ้ยผิดวิสัยสุดๆเลยอ่ะกล้าชิบหายเลยเขาต้องกล้าระดับหนึ่งเออถึงจะแบบ
ทำอะไรอย่างนี้ได้นะครับผมดีลกับศิลปินทำเพลงโปรโมทเกมตัวเองโดยที่มีช็อตเห็นเกมแค่ช็อตเดียวไอ้เหี้ยกล้ามากนะครับเอาเป็นว่ารู้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับว่านี่คือเพลงโปรโมทของเกม Nine Song of Fantasy ที่เห็นช็อตเกมแค่ช็อตเดียว แล้วก็ตัวเกมนะครับผมข้อมูลอัปเดตนิดนึงนะก็คือตัวเกมเนี่ย Open Beta ในวันที่6กันยายนและถ้าใครดูคลิปนี้หยิบมือถือขึ้นมานะครับแล้วก็เบิ่งดูโหลดมาเล่นได้เลยนะครับโหลดเล่นได้เลยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะลองดูซะหน่อยลองดูซะหน่อยนะครับว่าตัวเกมเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็เล่นเกมบนมือถือเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันง่ายเล่นได้ทุกที่แล้วก็เราเล่นยามว่างก็ได้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอันดับอะไรที่น่าสนใจอีกอยากให้จัดอันดับยังไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับช่วงนี้ผมมีข้อมูลหลายข้อมูลอยากจะพูดมากเกี่ยวกับจัดอันดับนะครับก็เดี๋ยวสลับสับเปลี่ยนไปแล้วกันนะครับกับรีวิวหนังนะครับยังไงวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ